ครับสวัสดีครับมรดกแห่งล้านนาวัฒนธรรมล้ำค่าสถาปนา36ปีจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้เปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับโดยผมยุทธภูมินามวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับวันนี้นะครับเช้าตรู่วันนี้ผมมาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งที่นี่จะมีกิจกรรมครั้งสำคัญของชาวพี่น้องจังหวัดพะเยานะครับนั่นก็คือวันครบรอบ36ปีแห่งการสถาปนาการจัดตั้งจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจังหวัดพะเยาได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520นะครับนับเป็นเวลามา36ปีแล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาได้ก้าวย่างมาสู่ณวันนี้นะครับนับเป็นการจัดแยกการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่72ของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านชูชาติกิรแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์และการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยากิจกรรมแห่งวันสถาปนาคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งจังหวัดพะเยา36ปีนี้นะครับมีอะไรบ้างนั้นนะครับผมว่าผมอาสาพาท่านเข้าไปชมกิจกรรมของจังหวัดพะเยาซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่มากทีเดียวครับสำหรับปีนี้นะครับเชิญครับด้วยวันที่28กรกฎาคม2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจังหวัดพะเยาตามพระราชบัญญัติเรื่องตั้งจังหวัดพะเยาปีพุทธศักราช2520โดยจะตั้งจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดลำดับที่72ของประเทศไทยในวันที่28สิงหาคม2520นะครับสวัสดีครับพี่ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาจังหวัดพะเยามาตั้งแต่บัดนั้นก็ไปประชุมร่วมกันนะคะในวันที่28สิงหาคม2556นี้จังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการอำเภอต่างๆทั้ง9อำเภอหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้หลายประการได้แก่พิธีบวงสรวงหลักเมืองพิธีบวงสรวงเทพพยดาบูชาฤกษ์5ประตูเมืองวันนี้เป็นวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันครบรอบ36ปีสถาปนาจังหวัดพะเยาหลังจากที่แยกจากจังหวัดเชียงรายมาเมื่อ28สิงหาคม2520ชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าวันนี้ได้มารวมใจกันในการประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยาณบริเวณศาลหลักเมืองพะเยาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทําบุญต่างศาสนาเพื่อสร้างเสริมความเป็นศิริมงคลให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองพะเยารวมทั้งชาวพะเยาทุกชีวิตจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดลำดับที่72ของประเทศไทยเราได้ร่วมกันในการสร้างสรรค์สร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆมาระยะเวลายาวนาน36ปีนั้นถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับวัยของผู้คนเราก็ถือว่าเป็นวัยหนุ่มเต็มกำลังที่จะทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าได้มารวมใจกันที่จะได้รำลึกนึกถึงความสำคัญของความเป็นมาของบ้านเมืองในนามของจังหวัดพะเยาเราเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยในเวลานี้ที่จะทำหน้าที่ในการที่จะสร้างความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาครัฐนั้นได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้การดูแลบ้านเมืองการขับเคลื่อนต่างๆเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์เราได้ให้ผู้คนชาวพะเยานั้นได้รำลึกอยู่เสมอในเรื่องของอดีตความเป็นมาในเรื่องของสถานภาพปัจจุบันและร่วมกันมองไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาที่ได้กำหนดไว้ในระหว่างปีพุทธศักราช2557ถึง2560ในเรื่องของการที่จะให้จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยสังคมชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงหวังว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36ในวันนี้จะเป็นการรวมพลังของชาวพะเยาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับน้อมสักการะต่อเจ้าพ่อหลักเมืองพระภูมิเจ้าที่คือภูมิเทวดาเทพผู้รักษาพื้นแผ่นดินโรคคะเทวดาเทพผู้รักษาป่าไม้อากาศเทวดาเทพผู้รักษาอากาศภาสยามเทวาธิราชเทพผู้คุ้มครองพื้นแผ่นดินองค์บุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์มีพ่อคุณรามคำแห่งมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชพ่อคุณจอมธรรมพ่อคุณเชียงฟ้าธรรมิกราชพ่อคุณงามเมืองเป็นต้นและดวงพระวิญญาณของบรรพบุรุษผู้มีคุณนั้นประเสริฐต่อพื้นแผ่นดินที่ประทับและสถิตอยู่หน้าพื้นแผ่นดินประจำจังหวัดพะเยาขอบวงสรวงและถวายเครื่องสังเวยหน้าเบื้องหน้าแห่งนี้อันมีบายสีอาหารข้าวหวานผลไม้ต่อเจ้าพ่อหลักเมืองพระเสื่อเมืองเป็นไงบ้างครับกิจกรรมในภาคเช้าของวันที่28สิงหาคม2556นะครับรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จังหวัดพะเยาของเรานะครับมีพี่น้องประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นชาวพะเยานะครับก็จะร่วมกันพัฒนาฟันฝ่าแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาแล้วก็สร้างเมืองพะเยาของเราให้น่าอยู่นะครับแล้วก็เจริญรุ่นหน้าต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดครับวันนี้รายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ของสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับโดยมีผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับขอนำรายการจากลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่กิจกรรมหน้าครับสวัสดีครับ